งานวงเจ็ดหนักหน้าดู
ังไงเราก็เพิ่งมีเดบิวต์มาใช่ป่ะเราก็ต้องซ้อมกันหนักเพื่องานเดบิวต์ของพวกเราทุกคนจะได้ไม่ผิดหวังที่แบบเราหายไปแบบไม่ได้เจอกันไม่ได้แบบมีงานแบบแฟนมีทเลยนะก็นั่นแหละแต่ก็สมกับการที่เราคอยไหมทุกคนโอเคไหมกับงานที่ผ่านมาสนุกกันไหมเอ่ยไม่ไทยเก่งอยู่แล้วทำได้แน่นอนจริงเหรออ๋อพี่ชื่ออะไรชื่อใหม่ค่ะหรือว่าถามว่าพี่โทมาริซังชื่ออะไรนี่เหรอคนสวยนี่นะขอบคุณนะคะดีเจใหม่เองเอาดีใหม่เองไม่ใช่ดีเจวันเดบิวต์ถ่ายรูปใหม่ยากมากเพราะว่าใหม่หน้าฮาหมดเลยใช่ไหมพี่ปาล์มก็บอกใหม่อยู่ว่ารูปใหม่ไม่มีดีๆเลยเป็นรูปแบบร้องเพลงคือใหม่เป็นคนที่จริงจังกับการร้องเพลงก็เลยอ้าปากกว้างแล้วก็สตาร์โตมาก็เลยจะไม่มีรูปดีๆเท่าไหร่มากหลักใหม่มากรักกันไปนานๆนะฮะถ้าไปแสดงงานพร้อมกับอีกวงเลือกเชียร์ลำบากเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาตามสะดวกสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นประทับใจมากทุกคนเก่งมากแสดงได้ดีมากเลยขอบคุณทุกคนเลยสวัสดีค่ะอ้ําไปสายครับวันนี้ไปสายที่ไหนคะวันอาทิตย์สนุกใช่ไหมอ้ําทําไมต้องทักทายเราแล้วก็แอบหายไปด้วยคะห้ามเขินได้แล้วอยู่ด้วยกันมาจะ4เดือนแล้วนะขอบคุณพี่แชมป์ด้วยนะสวัสดีค่ะพี่เอกดีใจยาวๆเสียดายไม่ได้ดูจนจบงานเห็นอยู่เราแอบไปนั่งดูไลฟ์ย้อนหลังแล้วก็เห็นปอนบอกอยู่ว่าไม่ได้ดูจนจบงานหรือเราไปเห็นจากไหนไม่รู้ว่าที่ปอนบอกว่าไม่ได้ดูจนจบงานหรือเห็นจากในแบบเมนเราก็ไม่รู้นะไปไหนกลับไปไหนขอบคุณพี่เอกสําหรับดอกไม้นะครับไหนอะต้นมอสบอกต้นมอสจะเข้ามาคุยกับใหม่หรอต้นมอสหายไปไหนอะไม่เข้ามาจริงๆหรอตลอดเวลาน้องหนีไปเทรดรูปจริงหรือเปล่าเทรดรูปแล้วทำไมสวัสดีค่ะนัทโตจริงใหม่สารภาพเลยนะว่าใหม่ไม่เคยรู้มาก่อนว่านัทโตเป็นนัทโตแต่ใหม่รู้แล้ววันนั้นวันงานกลับถึงหัวหินตีสามโอ้พี่เก่งมากไกลมากขอบคุณนะคะที่มาอยู่ด้วยกันก็ไว้มีโอกาสมาหากันอีกนะชวนแล้วนะมาหากันนะกลับไกลหน่อยทั้งต่อ BTN และ MRT ใช่เลยใหม่ก็รู้สึกแล้วแบบฝนตกด้วยอะช่วงแบบ 4-5 โมงก่อนจะเริ่มงานอะก็เป็นห่วงทุกคนก็รู้ว่าการเดินทางมันค่อนข้างลำบากรถสาธารณะแบบขนส่งมวลชนมันยังมาไม่ค่อยถึงอะแล้วมันก็อยู่ไกลอะก็เลยแบบไม่โกรธถ้าใครจะแบบนั่งดูที่หน้าจอทีวีหรือหลายคนอาจจะป่วยเพราะว่าวันที่15มีตากฝนมานะใหม่ก็เข้าใจทุกคนไม่เป็นไรวันลุกขึ้นไปสายเลยหมดแล้วใช่ป่ะใหม่ก็หมดแล้วเหมือนกันวันจันทร์นะทุกคนใหม่ตั้งใจจะนอนแบบจริงๆใหม่วางแผนไปแล้ววันเสาร์ว่าวันจันทร์ใหม่จะตื่นเที่ยงแบบวางแผนไปแล้วว่าเราจะนอนเต็มอิ่มแล้วก็แบบกลับมาคืนวันที่พูดได้คือว่าจันต้องไปจัดเดชแนลนี่นาก็เลยแบบตื่นเที่ยงไม่ได้อะไปมิกกันอยู่ฝั่งซ้ายแล้วเห็นแล้วยิ่งมิกกันใหญ่มายิ่งตอนที่ทุกคนแบบร้องที่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นให้พี่แพลเล็กอะรู้สึกประทับใจมากอะแบบน้ำตาจะไหลแทนพี่แพลเล็กอะนี่ดูตอนอยู่บนมิน้ำตาแทบจะไหลเพราะขอสารภาพมากขอสารภาพบางกับทุกคนแบบในนี้แต่ทุกคนห้ามโกรธสัญญาก่อนว่าจะไม่โกรธพิมพ์มาว่าสัญญาก่อนเร็วแล้วจะสารภาพไม่มีใครพิมพ์เลยสวัสดีหมกฟางหมกฟางเอิร์ตี้สวัสดีแต่ดูแต่ทางไลฟ์เสร็จแล้วรู้สึกอะไรนะเสียดายมากที่ไม่ได้มีโอกาสไปร่วมงานสำคัญใช่ไหมล่ะเป็นวันเกิดวงเซเว่นแซนทั้งทีไม่มาได้ไงอะโอเคแล้วไปสารภาพความจริงว่าตอนที่ให้หันหลังไปใช่ปะที่เห็นเซอร์ไพรส์ของหนูคนทำให้อะไม่แบบไม่อ่านแบบไม่เห็นอะแล้วไปก็ซึ้งว่าแล้วไปก็ร้องไห้น้ำตาไหลจนประโยคที่ว่าให้หันกลับไปมองไม่หันไปอะคือแบบไม่รู้จะโทษใครอะแบบหันไปแล้วอะเห็นทุกคนถือป้ายนะก็ไปอ่านข้อความในป้ายไม่ออกเลยว่าทุกคนเขียนว่าอะไรเห็นไปทุกคนถือป้ายจะมองไม่เห็นจริงๆว่าทุกคนเขียนคำว่าอะไรอะมันพีมากประโยชน์แล้วไม่แบบเพราะว่าเหมือนเขาอะปิดไฟตรงที่ทุกคนอยู่อะเหมือนแบบทางแบบทีมงานปิดไฟตรงนั้นมันก็เลยมองไม่เห็นทุกคนไปใช้เวลานานแล้วหันไปอ่านว่าอะไรวะไม่อ่านไม่ออกมันก็เลยถามให้ม
มี่ทัมมี่อ่านว่าอะไรทัมมี่ก็เงียบใส่ไมค์ไปก็อยู่อย่างเงี้ยจนแบบเขาเปิดไฟก็เลย ก็เลยเพิ่งเห็นตอนที่เขาเปิดไฟว่าเราจะอยู่ข้างกันตลอดไปแต่ต้องแอบสารภาพว่าจริงๆใหม่สายตาสั้นนิดนึงอ่ะใหม่ใส่คอนแทคแล้วแต่มันน่าจะไม่พอดีตาตอนนี้ถ้าทุกคนอึ้งแล้วใหม่อ่ะหันไปก่อนที่มันจะขึ้นป้ายว่าให้หันกลับไปมองเหมือนไม่รู้อนาคตล่วงหน้าแน่ๆเลยมันยังไม่ขึ้นว่าอ่านไม่ออกที่ร้องไห้เพราะอ่านไม่ออกใช่เลยที่ร้องไห้เพราะแบบเขาเขียนอะไรกันใหม่อ่านไม่ออกบ้าไม่ใช่มันซึ้งคือแบบไม่คิดอะว่าทุกคนจะมีเซอร์ไพรส์ให้พวกเราอะแบบไม่รู้สิคือช่วงก่อนหน้านั้นมันมีดราม่าใช่ไหมแบบ 2-3 วันก่อนมีงานอะไรเงี้ยเราก็แบบมีโอกาสได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์ตามที่ทุกคนคอมเมนต์มาแบบเราก็แบบมีบางคนก็พูดว่าแบบเฮ้ยทำไมวงเป็นแบบนี้จะแบบไปรอดไหมจะแบบจะเริ่มติดตามวงเพราะว่าแบบออฟฟิเชียลดูมึนๆงงๆอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบใจเสียวแบบเฮ้ยทุกคนจะรู้สึกผิดหวังกับพวกเราไหมหรือว่าทุกคนจะแบบหายไปไหนจากเราหรือเปล่าหรือทุกคนจะรู้สึกแบบไม่เอาแล้ววงนี้อะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเราก็แบบมีความคิดอย่างนั้นก่อนแบบก่อนขึ้นแสดงนั่นแหละแต่พอแบบเห็นเซอร์ไพรส์ทุกคนเราก็แบบเฮ้ยทุกคนไม่ได้ไปไหนแม้ว่าเราจะมีแบบดราม่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกแบบตันใหม่คือคนขี้แย่ใหม่ไม่ได้ขี้แย่นะไปรอดเสียงเชียร์อยู่นานไม่ทิ้งนะโอ้ขอบคุณทุกคนที่แบบเข้ามาคุยแล้วก็ว่าห้ามไปไหนนะรอเชียร์อยู่นะรอเจออยู่นะมันแบบตื้นตันพูดแล้วจะน้ำตาไหลน้องไม่เคยหนีไปไหนจากพี่ใหม่แน่นอนใหม่รู้ว่าอาไม่เคยหนีไปไหนแค่อาแบบขี้เขินแล้วก็ไม่อยากมาแสดงตัวตนใช่ไหมต้องให้แบบมองไปเห็นด้วยตัวเองถึงจะรู้ว่าอามอยู่ไม่ไปไหนเราจะอยู่ด้วยกันจนมีหน้าที่กลัวจะแย่ตอนประกาศฮะตอนประกาศแกรนรัวๆไม่มีค่ะตอนนี้เราจะอยู่กัน17คนไปนานๆเลยทุกคนไม่ต้องตกใจนะว่าแบบอาทิตย์นี้จะมีแบบประกาศอะไรอีกหรือเปล่าไม่มีไปรอดจะหนีห้ามหนีนะขอบคุณนัตโตด้วยสำหรับของขวัญเมื่อกี้รัวแล้วเราแอบโกรธนะทำไมอ่ะทำไมทุกคนทำเค้กมาให้แบบมันเกิดเซเว่นเซนได้แต่พี่พิมไม่ให้ทุกคนเอาขนมให้เมมเบอร์อ่ะเสียใจเปลี่ยนกฎได้ไหมฮัลโหลพี่กี้ขอบคุณสำหรับไมค์นะครับเปลี่ยนกฎให้เอาขนมได้เมมเบอร์ได้ไหมที่เค้กให้วงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ได้เลยนะทำไมส่งของกินให้เมมเบอร์ไม่ได้อ่ะเมมเบอร์หิวจะตายอยู่แล้วไม่มีตังค์ซื้อของกินแล้วเอาคุณพี่ช้างสำหรับกุหลาบด้วยนะจะคามีพี่ใหม่ไปตลอดเลยให้จริงนะฟอต้องพาใหม่ไปแข่งเกมบ่อยๆนะอย่าลืมพาเข็มกลัดใหม่ไปด้วยแล้วก็อย่าลืมพาลูกใหม่ครั้งที่ผ่านมาไปด้วยรู้จักใหม่ครั้งแรกก็โดนใหม่ตกมันรักแรกเลยจริงเปล่าพี่เอกให้จริงนะอย่าให้รู้ว่าโกหกเขานะไม่อย่าเขาโป้งนะการกินเค้กที่ทรหดมากไม่มีช้อนเปลี่ยนกดให้ตอบเมนได้เหรอถ้าใครอยากให้แบบใหม่ตอบหรือว่าอยากแอบคุยกับใหม่ก็ให้มาบอกว่าให้แอบไปคุยกันที่เจชแนลตอนจัดรายการขอเจชแนลให้ตอบแชทไลน์ของเจชแนลได้แอบบอกถ้า228ถ้าใครไม่ได้เข้ามาดูใหม่ก็จะไม่รู้แต่แอบบอก2ไม่เป็นอะไรที่ยั่วยวนจิตใจมากเพราะว่าทั้งวันอ่ะทุกคนคือเขามีข้าวให้แต่เขาไม่ได้มีขนมให้แล้วใหม่ก็คุยกับเพื่อนๆหลายคนว่าเฮ้ยอยากกินของหวานอยากกินขนมหวานอยากกินอะไรเย็นๆหวานๆอยากกินไอติมอยากกินเค้กอยากกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเห็นเค้กอ่ะพอไปอยู่ข้างหลังอ่ะตอนแรกก็แบบใช้มีดตัดใช่ป่ะเราก็กะว่าจะใช้มือหยิบแต่ด้วยความที่มันเป็นชีสเค้กแล้วมันนุ่มมากทุกคนมันไม่สามารถใช้มือหยิบแล้วกินได้เราก็เลยมีเทคนิคการกินก็คือฉีกกล่องฉีกกระดาษกล่องฉีกกระดาษของกล่องแล้วก็งองๆกันเพื่อตักเป็นช้อนทุกคนแล้วเค้กก็หายหมดไปแบบในพริบตาแล้วก็แบบมีเมมเบอร์บางคนที่อาจ
จะได้กินนิดเดียวแต่ใหม่ได้กินเยอะคือแบบมันมีหลายคนที่แบบอ่ะพอกำลังจะจ้วงกินปั๊บพี่พิมก็เรียกอ้ากลุ่มนี้ไปถ่ายรูปอ่ะคนนี้ไปเซนคนนู้นไปถ่ายรูปต่อใหม่ไงยังอยู่ในเกณฑ์ที่แบบเรียกไปทีหลังก็เลยกินอ่ะสบายใจอยู่ข้างหลังก็เค้กอาจจะหายไปครึ่งนึงเพราะใหม่เพราะพี่นายเพราะพิมเพราะพี่เพาเล็กอะไรเงี้ยก็อยู่ในท้องแอนนี่อะไรก็อยู่ในท้องพวกเราหมดนะคะกระตุกใช่ปะเค้กอร่อยมากอร่อยมากจริงๆเออใช่ไปรู้สึกว่าวันนี้เด็ดไม่ช้าแบบมันขึ้นเป็นแบบสีขาวๆข้างบนแต่ทุกคนยังสามารถคุยกับใหม่ได้ไหมแอบเนี้ยนะคะอ๋อห้างให้หอกินเมมเบอร์ตาให้พี่พิมพ์นะทำไมเราไม่เดบิววันที่20วันเกิดเซเว่นเซนกับวันเกิดใหม่จะได้พร้อมกันงี้เซเว่นเซนก็เกิดก่อนใหม่4วันอดีตงั้นต่อไปถ้าคนให้ของขวัญวันเกิดวงแล้วไม่ให้ของขวัญวันเกิดใหม่เพราะว่าเอาตังค์ไปซื้อของขวัญวันเกิดให้วงใหม่ก็เสียใจดิตกใจใหม่ไปเจชานาเพราะเราไปสิงสถิตตั้งนานแล้วโกรธนะที่ไม่มีใครรู้เลยอะว่าแบบเป็นรูปใหม่อะแอบเข้าไปอ่านอยู่แบบไม่มีใครเดาว่าเป็นใหม่ไม่มีชื่อใหม่อยู่ในโผแล้วตอนที่พี่เขาบรีฟตอนแรกทุกคนขอมาเล่าในชาแนลหน่อยว่าแบบเหมือนพี่ตังอะมีคนพอเดาออกว่าเป็นพี่ตังเพราะว่าพี่ตังมีแบบถ่ายรูปถ่ายสตอรี่อะไรบ้างใช่ป่ะที่แบบไปทำเทปไปแบบไปลองอะไรเงี้ยแต่ใหม่ไม่มีเลยแบบเงียบๆแล้วก็แบบพี่เขาก็มาบรีฟพี่ตังว่าเดี๋ยวพี่ตังอาจจะได้เปิดตัวก่อนนะแต่พี่ตังอะต้องห้ามพูดว่าจะพาเพื่อนมาเพราะไม่มีใครทายเลยว่าเป็นใหม่ไม่มีใครคิดว่าเป็นใหม่ห้ามพูดว่าพาเพื่อนมาแต่พูดว่าผีอีกคนนึงได้แต่ห้ามไม่ว่าเป็นใครแล้วใหม่ก็แบบอ่านอยู่ข้างหลังว่าแบบอาจจะเปิดตัวคนใหม่ทุกคนก็พิมพ์แต่ไม่มีใครนึกถึงใหม่เลยไม่มีใครคิดว่าเป็นใหม่แล้วพอไปเปิดตัวไปก็เหมือนแบบเซอร์ไพรส์แบบเฮ้ยมันรูปใหม่เองทุกคนรูปนั้นใหม่ก็ลงไอจีไปแล้วใหม่ก็เคยเอาขึ้นแบบเอาขึ้นหน้าตอนไลฟ์ว่าทำไมทุกคนจำเงาใหม่ไม่ได้หรอใหม่ผอมก็โอเคนะเรื่องของยินแต่คิดถึงเวเฟอร์แล้วกดแบบนี้ก็ดีเวเฟอร์มันกินดึกแต่มันผอมลงแล้วนะมันไดเอทแล้วนะกินเทสจะพี่พิมออกไหมว่าทุกคนหยุดกินพิมกินเยอะหรอไม่คือเหมือนมันเป็นพีใหม่แอนนี่อะไรเงี้ยที่นั่งอยู่ในล็อตแรกไงที่ทุกคนออกไปเราก็เลยได้กินก่อนล็อตแรกแล้วก็เฮ้ยอร่อยอ่ะทุกคนมันเป็นตลกมากคือตอนแรกเปิดเค้กว่าใช่ป่ะมันเป็นผลไม้แล้วทุกคนก็มองหน้ากันแล้วก็แบบมันไม่มีช้อนทุกคนก็ขั้นตอนแรกก็เลยเลือกหยิบผลไม้แล้วพี่เพลเล็กก็กินช็อกโกแลตแล้วก็ไปแบบให้เมมเบอร์คนอื่นกินแล้วก็เลือกกินผลไม้พอกินผลไม้ไปกินผลไม้ว่ามันไม่ได้แล้วมันต้องกินเนื้อเค้กแล้วอ่ะก็เลยนั่นแหละค่ะกระดาษเป็นช้อนก็ถ้าใครที่ไปกินเค้กนะเราไม่มีช้อนแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ฝากเทคนิคอ่ะค้างอีกแล้วฝากเทคนิคของสาวสาววงเซเว่นเซนทั้ง17 คนก็คือการฉีกกระดาษกล่องมาทำเป็นช้อนค่ะทุกคน very good ใช่พี่สมบอกใหม่แล้วว่าเต้นมุงมิงน่ารักมากไม่บอกแล้วว่าเป็นเต้นมุงมิงกับเต้นเพลงคุกกี้สนุกกว่าเพลงวงตัวเองอีกอ่ะมือจกเทคบ้านไม่ได้ใช้มือใช้กระดาษกล่องไงมันเรายังไม่มีป้ายเซเว่นเซนอ่ะก็เลยไม่รู้จะว่าอะไรไปติดอ่ะจะวาดเองก็กระไรอยู่อ่ะดูไลฟ์ใหม่ทีไรต้องกินมาม่าถูกที่ฟอร์ดใหม่กำลังคิดอยู่ว่าใหม่ไลฟ์เสร็จตอนสิบทุ่มมันจะไปต้มมาม่าใส่ไข่กินใหม่อยากกินมากตารู้ว่าใหม่ไปเจอชาแนลเข้าไปฟอลโล่ชาแนลในทวิตเลยขอบคุณนะคะคุยกับใหม่ในช่องบ่อยๆจะได้โดนตกจริงก็เปล่ายังต้องมาคุยกับใหม่บ่อยๆนะมาขอเพลงจริงๆนะวันเกิดพี่ใหม่เดี๋ยวบอกความในใจให้พี่ใหม่นะตั้งแต่แรกเลยจริงเปล่าบอลทุกคนอะชอบบอกว่าเดี๋ยวจะมาบอกความในใจแล้วทุกคนก็หายไปแล้วก็ปล่อยให้เขาล็อกเกอร์แบบเนี้ยหลายรอบแล้วนะห้ามทำแบบนี้อีกนะไม่งั้นโกรธแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยอยากจะขอโทษพี่ใหม่ไม่ได้ถ่ายพี่ใหม่เลยตังหมดอ่ะไม่เป็นไรพี่มีเมมไม่โกรธใหม่ยังอยู่ให้ทุกคนมารอถ่ายรูป กับใหม่ครั้งหน้าอีกนานไม่เป็นไรไม่มีครั้งนี้ก็ครั้งหน้าก็ยังมีใหม่อยู่เด้ครั้งหน้าต้องมานะถ้าเงินไม่หมดต้องแวะมาหาใหม่บ้างนะน้ำก็ดูนะเจชาแนลหน่อยอาบอกวันนี้ไม่ได้ดูไงหรือว่าอาดูเจชาแนลทุกวันยกเว้นวันที่ใหม่ไปจัดหรือว่าอาดูเจชาแนลตอนแบบ9 โมงถึงเที่ยงแล้วก็แบบ3 โมงถึง6 โมงแต่ไม่ยอมดูเที่ยงถึงบ่าย2ใช่ไหมก็แฮมมี่ก็คือทุกคนที่อยู่แล้วทุกคนก็อยากกินนั่นเถอะแฮมมี่เลยตามพี่พิวไปตามที่หน้าตกแบบยองแงวันนี้ใหม่จะ
ป็นใหม่ๆออนไลน์นะคะหรือจะเป็นยาวๆออนไลน์ดูไม่ละสิบอกมานะดูไม่หรอตอน8โมงถึง9โมงหรอเช้าขนาดนั้นยังแอบไปดูหรอได้ได้ครั้งหน้าเดี๋ยวไปฝากตังแป๊บฝากตังคืออะไรอ่ะนะโตแอบไปดูพี่ใหม่ด้วยเมื่อวานไม่เห็นแสดงตัวเลยหรือแสดงตัวแต่ใหม่มองไม่เห็นไปบอกความในใจใหม่ในเจชแนลแล้วมันจะได้ตอบได้วันนี้ไม่ดีดมากหมายถึงในไลฟ์หรือในเจชแนลคะออฟฟิเชียลเขาให้รับของขวัญเป็นน้ำหอมไรไหมน่าจะได้นะแต่ว่าห้ามรับเกินห้ามเป็นของกินแล้วก็ห้ามมีมูลค่าเกิน 1,000 บาทแล้วก็ห้ามยื่นให้ใหม่โดยตรงแต่ถ้าให้พี่พิมพ์ได้แต่ถ้าพี่พิมพ์แอบอุบอิบไปเองเป็นเนี่ยหรือที่ใหม่เคยได้ของได้การเพราะว่าพี่พิมพ์อุบอิบของใหม่เป็นเนี่ยฮะพี่พิมพ์แล้วเดี๋ยวนี้พี่พิมพ์ก็ไม่เข้ามาคุยกับใหม่เลยนะพี่พิมพ์หายไปไหนแล้วนะค่ะพี่พิมพ์ไม่ได้ถ่ายเดี่ยวกับใหม่เลยถ่ายแต่กลุ่มที่ไปแต่ยังไม่เป็นไรนะโรซี่ที่แฮมที่เดียจำชื่อโรซี่อยู่ในทวีตตั้งนานแค่ใช้คนละชื่อเดียวกับทูทูเอาช่องใช้ชื่อเดียวกันสิใหม่เคยบอกแล้วว่าให้ทุกคนตั้งชื่อเดียวกันทั้งทูทูทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็ในทุกแอปพลิเคชันเพราะว่าใหม่อ่ะจำชื่อทุกคนได้จากชื่อแต่ใหม่จะจำชื่อจริงๆทุกคนไม่ได้ให้พี่พิมพ์ยึดน่าเลยพี่พิมพ์อ่ะชอบยึดของใหม่ไปอ่ะสงสัยดีไปเยอะหมดพลังไปแล้วตอนเช้าแบบตีน้องพิมพ์พอเลยใช่พี่พิมพ์ไม่เข้ามาดูกับใหม่เลยอ่ะผมนี่เดินถ่ายทุกคนเลยคนไหนว่าเดินคนไหนว่าก็เดินไปถ่ายสวยพี่ใหม่ก็ถ่ายตอนเผลอใหม่แอบเห็นแล้วหันไปปอนก็จะจับกล้องมาที่ใหม่ตลอดแล้วหน้าใหม่ก็จะแบบอยู่อย่างนี้เล่นจ้องตา5วิ1 2 3 4 5จ้องตาใหม่แล้วอย่าไปจ้องตาเปล่าไม่รู้ว่าพี่พิมมาบอกรู้เปล่าอย่าให้รู้นะว่าไปบาปที่ไหนหลังไหนแหละจบอ่ะจะไปบาปได้ไม่กดอ่ะจริงๆเมื่อวานดูพี่ใหม่ไงแต่วันนี้โดนป้ายยาเอาละกันก็ได้พี่อยากให้ของกินอยากให้เค้กก็ใหญ่ใหม่ก็อยากได้ของกินมากเลยพี่แชมป์ใหม่จำชื่อเล่นต่างๆที่จำชื่อจริงเลย มาแล้วมาชาปะชามาเกินไปปะฮะตอนถ่ายรูปใหม่ไม่กล้าคุยกับใหม่เลยมันเขินเอากระดาษทำเป็นมีดตัดเป็นเค้กเออเอากระดาษทำเป็นมีดตัดเป็นเค้กจัดรายการจะชนะสนุกค่ะจ้องตาผมเขินจ้องตาใหม่แต่แล้วแพ้ตั้งแต่หนึ่งวิแรกจริงหรือเปล่าอ่ะน้องใกล้จะตายแล้วอันนี้ได้ตายยาสงบศพสีฟ้าเอาใจไปเลยจ้องตายาวๆแทนได้ไหมฝันดีแน่นอนจ้องตาแบบนี้อามบักไม่ได้ละจริงเปล่าอามพี่ช้างบอกว่าอามจะบักไม่ได้แล้วนะสมเป็นสาวเอเซซ่าของผมเลยจริงหรือเปล่าได้เอเซซ่าเราเหรออยากให้ใส่ก่อน16ร่วมมือกันนะผมยักล่างไม่ทันขอบคุณภาษีนะคะสำหรับ1แหวนเจอตัวจริงดันพูดไม่ออกต้องจัดรายการคู่วินหาแน่ๆไปจะโกรธเขาไหมอ่ะโกรธทำไมมีอะไรให้โกรธอ่ะฮะใช่ทุกคนอ่ะเจอตัวจริงอ่ะไม่เหมือนในไลฟ์เลยอ่ะทุกคนอ่ะเป็นนักเล่นคีย์บอร์ดนี่นะแอบคุยกับใหม่แต่ในไลฟ์กับในแชทกับในเม้นต์น่ะมาเจอตัวจริงอ่ะหายกันไปหมดเลยห้ามเล่าอ่ะไว้เงาอยู่คนเดียวเลยแล้วใหม่ก็ไม่กล้าคุยเยอะแบบบางทีใหม่จะคุยไปแล้วทุกคนดูแบบเขินที่จะคุยกับใหม่หรือใหม่ก็ไม่รู้ว่าทุกคนไม่อยากคุยกับใหม่เยอะใหม่ก็เลยแบบทำตัวไม่ถูกอ่ะชิดใกล้เข้ามาก็เข้ามาอีกก็ได้ค่ะเพราะมีระยะทางกั้นไว้แล้วเป็น10ไมล์ทะเลดีนะเล่าอยู่แบบเงียบๆจ่าเงียบๆก็เงียบๆจ่าเอาที่สบายใจตัวจริงเงียบกิบใหม่ไม่เหมือนในไลฟ์ทุกคนเลยงงทำไมอ่ะเราได้ไลฟ์ใหม่เป็นยังไงอ่ะฮะ
ฮะไม่แข่งตอนอยู่บนเวทีไม่แข่งคืออะไรอ่ะตอนอยู่บนเวทีทุกคนจะให้ไม่พูดมากก็ไม่ได้แม้เราก็ต้องขีบลุกนิดนึงแบบเป็นคนมีสมบุคลิกอะไรประมาณนี้บ้านพี่อยู่อยุธยาอยากซื้อรถดีไซน์ใหม่ให้ใหม่มาอุ้ยอยากกินรถดีไซน์ใหม่ก็มันอายนะเราทุกคนเลยน่าจะถ่ายรูปแกตอนไปทำท่านกกระเรียกไปทำท่านกกระเรียกไปตอนไหนอ่ะนัทุชัดได้คุยแป๊บเดียวหมดเวลาก่อนนะสิครั้งหน้านะครั้งหน้านะครั้งหน้านะตอนแรกไม่รู้จะทำท่าอะไรเลยไม่กล้าเข้าไปจริงเปล่าเห็นบ้าอยู่นานแล้วคิดว่าจะไม่เข้ามาแล้วซะอีกไม่ได้ไปงานอะไรล่ะทำไมเราเห็นล่ะไม่ได้ไปงานอะไรทำไมเราเห็นอยู่ฮะไม่ต้องมาโกหกเราเลยตาสวยแบบนี้มองที่ไหนจะละลายเมื่อมองไปนานๆนะยังหนีไปมองตามอื่นอ่ะก็ตามดีเจกันด้วยนะคะทุกคนโหวันนั้นอยู่กันตั้งกี่คนทั้งใหม่ๆหนิงหนิงเดียต้นมอสผมก็พูดไม่ออกเลยผู้สาขยับไปยืนใกล้ๆให้เปล่าเมื่อวานพี่นายบอกให้ดูคอนแทคเลนส์ให้หน่อยวันนี้โดนใหม่อีกนายทุกคนดูคอนแทคเลนส์ให้หน่อยดีโอเคยังตัวจริงที่พี่ไม่คุยก็เพราะไม่ใช่ยาวๆตัวจริงนั่นก็คือยาวๆนะพี่แชมป์แต่ว่าเป็นยาวๆล่างเรียบร้อยขึ้นมานิดนึงเพราะว่าพี่ใหม่อะยืนเต้นบ้าอยู่คนเดียวเลยอะจนพี่สตาร์ว่าเขาขำใหม่อะทุกคนใหม่วอยวายอยู่คนเดียวอะแบบแบบอะไรก็ไม่รู้ว่าอุตส่าห์แอบเนียนใหม่เข้าใจผิดนะตอนที่ตะโกนหลังแพลวอะไรพูดจบทำไมอะมันคือการยิงมิกปะหรือว่าไม่ใช่เสียดายลืมหมวกจ้าเลยไม่เป็นกิมมิกใช่ไหมเลยแบบไม่ได้ใส่หมวกมาทุกครั้งใช่ไหมเอาหมวกมาผ่าไว้ที่ใหม่ไหมเดี๋ยวใหม่พกไปให้จริงเหรอทำไมพี่ซอถึงหมดเงินไปเยอะอ่ะถ่ายกับพี่ใหม่ทีไรรูปหมดทุกทีอ่ะจริงเปล่าโดนตกบ่อยมากงั้นก็มาตกมีคนเดียวเขาก็ขัดสิก็เรียกกล้าเหรออ้าวเอาได้หรอถ้าใหม่ลืมครั้งละ200นะได้งั้นเอามาสิเอามาฟังเลยนะแล้วเดี๋ยวพกไปให้แทนจะไม่ลืมเลยใหม่เป็นบาดใช่ค่ะทุกคนใหม่แบบใหม่เสียงขึ้นจมูกใช่ปะใหม่หายใจไม่ออกอ่ะใหม่กินยาไปแล้วจะยาไม่น่าจะหมดฤทธิ์แล้วใครรู้บ้างว่ายามันอยู่ในกี่ชั่วโมงอ่ะวันนั้นจะคุยกับใหม่ป้ามองหน้าอ่ะไปไม่ได้ป้าต้านะป้าต้าทำไมป้าต้าทำแบบนี้ป้าต้าป้าต้าใจร้ายป้าต้าขี้งกบทนั้นที่ยิงมิกับไม่ได้บอกให้พาวเลยคนเดียวแต่บอกรักเซเว่นเซนเมมเบอร์ทุกคนไอ้ระฟังออกแค่ไอชิเตลูใช่ป่ะไอชิเตลูสวัสดีกลมๆไม่เจอกันนานเลยนึกว่าตกตึกไปแล้วจะตกตึกได้ยังไงก็พี่อามาหาพี่ใหม่สิพี่ใหม่ก็ไม่ย่นกลมๆตกตึกหลับถ่ายกับพิมแล้วกล้องผ่านไม่กล้าเข้าไปถ่ายกับใบกล้องระเบิดทุกคนคือแบบใครที่มาถ่ายกับใบล็อตแรกรู้พังหมดเลยทุกคนได้ถ่ายกับใบสองรอบหมดเลยเหมือนเป็นอาถรรพ์แบบทุกคนเหมือนแบบเป็นอาถรรพ์กับใหม่ต้องมาเจอใหม่แล้วใหม่อีกเอารถดีไซน์ใหม่ไม่ได้ให้ยาวๆได้ไหมน่าสิเดี๋ยวไม่ให้ยาวๆไปรับแทนหรือเดี๋ยวไม่เอายาวๆไปตั้งเราทุกคนก็เอาของกินมาแขวนไว้ที่หูยาวๆให้ใหม่ได้ปะเวฟแอนนี่แกงตัวนาคใหม่ตังๆพีมเกรดเอ้าเกิน8คนอีกผมพัง2ดีไงเจอกันบ่อยอยากรู้เพิ่มเติมไปถามแพลเล็กนะเขาบอกแพลเล็กหมดแล้วให้คำพีด้วยไอชิเตลูนี่มอบให้ใหม่คนเดียวจริงเปล่าฮะในนี้มอบให้ใหม่คนเดียวแต่ในหลายฝึกก็มอบให้คนอื่นใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรไม่มีตังก็ไม่ต้องถ่ายคู่กันแต่แอบมามองกันแอบมาคุยกันก็พอแล้วจริงเหรอแอมพูดอะไรก็รู้อยู่แก่ใจนะอย่ามาหลอกเราเลยสอบได้ปะคนจำได้ไม่เป็นเมื่อกี้ดูไลฟ์อัลต้าเกือบไปอะไรไปวันนั้นป้ากบหมดไป 2,000 กว่าเงินหมดแล้วทำไมเงินหมดแบบนั้นได้คนบาปจริงเขาแอบหรอเขาต้องไม่แอบใช่ปะอยากเต้นน่ะเต้นกับไหนไหมตอนให้เซ็นรูปไม่กล้าพูดอะไรเลยตอนอยู่ใกล้มันเขินมากเขินแค่ไหนอ่ะ
ไปดาวใช่ไหมครับเดี๋ยวพาไปเออใหม่ถามหน่อยตอนหลังจบไลฟ์กลุ่มใหม่มีออกมาถ่ายรูปปะก็ไม่รู้ว่าเรามองพลาดหรือเปล่าจบไลฟ์ไหนอะจบไลฟ์คือยังไงอะวันนั้นว่าในความหวานหมดไปเหยียบผ่านทุกคนต้องมีสติในการใช้เงินเข้าใจไหมไม่สนับสนุนให้กินมาม่าช่วงเที่ยงคืนเอ้ยไม่สนับสนุนให้กินมาม่าช่วงสิ้นเดือนนะทุกคนต้องเก็บตังค์ไว้กินข้าวไข่เจียวเข้าใจเปล่าโอเคสัญญาทุกคนคิดมุ่งมั่นถ้าวันนั้นไม่ยื่นยันซื้อของเพิ่มคงได้ทุนฉับกับพี่ใหม่แล้วแหละเอาแอบซื้อของใครซื้อรูปใครมาละลายทุกอังคารเลยตาสวยคอนแทคเลนส์แบบนี้จริงๆอ่ะตาเขาใส่คอนแทคเลนส์ใส่นะพอเขาใส่ตาตั้ง500จัดรายการวิทยุหาพื้นที่เต้นใช่เพราะว่าในเนี้ยเราเปิดเพลงไม่ได้ไงเพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์แต่ว่าเราเปิดเพลงในร้านได้เราก็เลยเต้นจัดเต็มเวลาในที่เจชแนลตอนช่วงพิเศษ2ทุ่มอ่ะที่ช่องเก็บตกออกมานะเหมือนใหม่ออกมาหรือเปล่าอ่ะหรือใหม่ไม่ได้ออกมากูใหม่ไม่ได้ออกมาเออหรือออกมาจำไม่ได้แล้วอ่ะมาใหม่ออกไปถ่ายรูปเดี่ยวแล้วใหม่ก็ไปนั่งเซนเออเหมือนจะออกมามั้งเออใหม่ไม่ได้ออกไปแต่ว่าใหม่ไม่ได้ออกไปถ่ายกลุ่มแต่ว่าออกไปถ่ายเล่นๆกันเองนะถ้าไม่จำไม่ผิดสงสัยเมมเบอร์ไปกินข้าวตอนไหนคือนั่งกินข้าวอยู่ข้างหลังนั่นแหละทุกคนใครแบบถ่ายรูปเสร็จก็แอบแบบมากินแล้วก็เดินคือไปหันไปถามแอนนี่ก่อนว่าข้าวคืออะไรอ่ะแอนนี่ตะโกนบอกมาว่ากะเพราพี่ใหม่กะเพราเขาแบบเป็นคะน้าผัดกับหมูชิ้นมันไม่ใช่กะเพราใหม่ก็เลยงงว่าทุกคนอะบอกไปว่าเป็นกะเพราแล้วเขาไม่ได้กินคะน้าต้องกินมาม่าช่วงใหม่ไลฟ์ภาพกินมาม่าช่วงสิ้นเดือนทุกคนสัญญากับใหม่ก่อนว่าทุกคนจะใช้ตังค์อย่างมีสตินะคะทุกคนเราจะเปย์ได้แค่ไหนแต่เราก็ต้องเก็บตังค์ไว้ใช้ยามจำเป็นค่ะทุกคนกินมาม่าตั้งแต่ก่อนเดบิวต์ทำได้ยังไงใหม่วาดต้นมะพร้าวไปเลยยังไม่เป็นเลยซีแต่ว่าใหม่วาดนกให้ซีรันนะเราไม่เคยรู้เลยนะว่าซีคือคนนั้นนะเอาจริงๆหลายๆคนอ่ะที่เหมือนแบบคุยกันมานานอ่ะแต่พอไม่เจอตัวจริงอ่ะใหม่ไม่เคยรู้เลยว่าคนไหนเป็นคนไหนอ่ะแบบเอาจริงๆใหม่อาจจะโง่กับการจำหน้าคนแล้วก็โง่กับอะไรแบบนี้การจำชื่อคนอ่ะก็มันจะกันบ่อยๆนะจะได้จำได้โอเครักใหม่ขับพูดเยอะเจ็บคอรักคนเหมือนกันนะคะไม่พูดเยอะเจ็บคออยากได้เข็มกลัดมีใครได้เข็มกลัดไหนบ้างไหมในนี้ทำไมไม่มีใครส่งมาให้ใหม่ดูเลยว่าได้เข็มกลัดไหมหรือว่าเขาไม่ทำเข็มกลัดหน้าใหม่ออกมาทำไมไม่เห็นนะบอกแค่ปอยคนเดียวที่มีเข็มกลัดใหม่เหมือนไม่เข้าใจอ่ะมาม่าตั้งแต่ต้นเดือนแล้วกินมาแล้วเข็มกลัดมันสุ่มไหมอะคะทุกคนเพื่อนต่างๆเราทำได้ต่างๆอะไรแหละนี่ใหม่ๆโว้ยซื้อให้พี่ใหม่2คอมวาวา1ชิ้นแต่อาร์มมีแล้วอาร์มซื้ออีกทำไมอ่ะเอารูปใหม่ไปแปะเป็นผนังบ้านเหรอฮะถ่ายไปอย่างน่ารักไปกินลงทานใหม่เจอกันครั้งแรกพี่จะยืนเต้นคู่กับใหม่เลยได้ไหมได้ค่ะได้มายืนเต้นคู่กันนะให้จริงนะพี่แชมป์มีหน้าล่ะรออยู่ไม่เห็นอดเล่นกับใหม่เลยแต่เจอเดี่ยวที่เจอแต่เดี่ยววันนั้นซึ้งจนน้ำตาไหลเลยไม่ใช่นะบางคนข้างในเหยียบเท้ารูปที่ถ่ายกับพี่ใหม่รู้สึกบ้าไม่พอรอบหน้าต้องมากกว่านี้ได้เลยพี่แชมป์มีคนบอกเผ็ดมากใช่คณะหมูชิ้นเผ็ดมากไม่ซื้อเข็มกลัดเพราะเอาเงินถ่ายรูปหมดทำไมไม่มีใครได้เข็มกลัดใหม่เลยอ่ะได้ของต่างไปหมดรวยๆเอาเข็มกลัดไปขายบอกเลยตังค์ไม่มีซื้อมาม่าขอข้าววัดเอาทุกคนจะไปขอลงทานกินไม่ได้ทุกคนจะทำแบบนั้นไม่ได้ทุกคนต้องเก็บตังก่อนเข็มกลัดก็สู่หมอแล้วไม่มีใครได้เข็มกลัดใหม่เลยเหรอได้เข็มกลัดใหม่มา2อันเทรดแล้วอันหนึ่งเอ้าเทรดให้ใหม่สิอย่าเทรดให้คนอื่นไปจำพี่แชมป์ได้พี่แชมป์มาคุยกับใหม่บ่อยมากพี่แชมป์ก็มาเจอใหม่บ่อยมากมันก็จำได้ได้เข็มใหม่อันเดียวได้แฮมมี่กับนามาเยอะเลยเพจบ้าเออท้องเสียก็กลับมาก็ท้องไหลจ๊อกบ้าไม่ถึงขนาดนั้น
เราโกรธเราขอบ่นทุกคนนะทุกคนก็ไปบอกพี่พิมพ์ด้วยนะว่าใหม่อะโกรธมากเลยทุกคนรู้ไหมว่าข้าวเที่ยงคืออะไรข้าวเที่ยงคือหมูกระเทียมข้าวเย็นคือคณะหมูกรอบเผ็ดมากแล้วใหม่ก็งงมากว่าทำไมถึงให้ไปกินหมูกระเทียมให้ทุกคนกินหมูกระเทียมแล้วปากก็จะเป็นกระเทียมเพื่อไปร้องเพลงเนี่ยนะโกรธแบบโกรธมากแล้วเป็นแบบคือแบบความผีคือมันเป็นหมูกระเทียมคือมีเมนูเดียวให้เลือกเป็นหมูกระเทียมแต่หมูกระเทียมนั้นเป็นหมูสับหมูชิ้นแล้วก็ไก่แต่ทุกอันเป็นผัดกระเทียมเหมือนกันหมดมันก็เลยโกรธมาว่าทำไมถึงเลือกเมนูผัดกระเทียมมาให้กินเรากินแต่แมคโดนัลด์เพราะว่าที่โชว์ดีซีมันมีแต่แมคโดนัลด์ให้กินใช่ปะไม่เคยไปโชว์ดีซีครั้งนึงอะทุกคนไปเดินวนตั้งแต่ชั้นล่างอะจนถึงชั้นบนเพื่อหาของกินสุดท้ายก็มากินแมคเพราะร้านอื่นเป็นร้านที่ไม่รู้จักเลยรถผมต้องผสมน้ำมันเบนซินกับน้ำมันละหุ่งทำไมล่ะเพราะว่าเงินไม่พอใช่ไหมขากลับรถกลับบ้านก็โดนกล้องจับความเร็วอ้าวซวยแล้วทำไมโดนกล้องจับความเร็วได้อ่ะทำไมต้องขับเร็วขับช้าๆยังมีสติสิดูใหม่ขับรถแค่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงไอ้ทุกคนเชื่อป่ะต้องเผื่อเวลาจะไปไหนนะต้องเผื่อเวลาเป็นชั่วโมงแล้วพอขับรถช้าอะไรเอิร์ธคุณคะก็พูดฟอลโล่ฉันเหรอคะเอาหมวกมันยิ้มเลยค่ะฟูคอร์ดโชว์ดีซีปิดยาวปรับปรุงอีกคือโชว์ดีซีมันจะปิดห้างเราป่ะใหม่ๆเอารถมาเทรดกันได้เหรอจะดีเหรอให้เก็บรถใหม่ไว้เผื่อใช้ในยามฉุกเฉินแบบไม่มีตังค์แล้วขายรถทิ้งเพื่อมาเปิดที่ไหมร้านเคฟน่าอร่อยมากส่วนเด็กก็กินเคฟคือเคฟแบบเคฟครีมปะเป็นนักกินราเมนตรงร้านนัดตูนจัดงานมาไอจีมันเด้งฟอใช่เพิ่งฟอหรอทำไมทำแบบเนี้ยไม่รู้สิเห็นสาวๆชอบขับเร็วบ้านอ่ะเขาขับรถช้าเพราะเขากลัวเขาแบบไม่มีสติอะแต่ว่าใหม่เป็นคนที่แบบชอบขับรถชนแบบชนกรวยชนที่กั้นชนฟุตบาทอะไรแบบนี้ชนสิ่งที่มันไม่น่าชนชนรถที่จอดอยู่ว่าชนตุกตุกเนี่ยทุกคนงงมากเลยจอดขับรถชนตุกตุกได้ไงอะชอยดีซีร้านของหวานเยอะมากบอกเลยเลิกเถอะเลิกอะไรจะเลิกอะไรกับใหม่เลิกขับหรอหรือเลิกคุยถังตายังน่ารักขนาดนี้ถ้าทำตาแบบไหนก็ได้ล่ะเจ้าขนาดนั้นกินกระเทียมติดไหมเราก็ขับเร็วจริงเปล่าจริงสิทุกคนเราว่าจะสารภาพว่าเหมือนคือแบบเราอะไม่ถูกยึดใบขับยังไม่ถูกไปยังมีใบขับขี่อยู่ถูกต้องตามกฎหมายไม่จ้องตานานหรอกแต่จ้องตลอดไปละกันวันนี้ไม่ค่อยดีดเลยน่าจะใช้พลังไปหมดแล้วที่เจ Channel ว่างๆก็อย่าลืมเข้าไปดูใหม่นะคะที่เจ Channel นะเที่ยงถึงบ่าย 2:00 นนะแล้วก็อีก2วันนะวันเกิดคนสวยนะก็อย่าลืมแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันนะ20กันยาวันเกิดใหม่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 นะหายใจไม่ทันให้ถ่ายว่าเมื่อกี้ไปพูดคำว่า20กันยามันเกิดไปนะไปกี่รอบไปก็จำไม่ได้หรอกมีใครจำได้บ้างรอเลยพรุ่งนี้บ้าเลยแหละพรุ่งนี้เป็นพี่ตังค์ใช่สิดีคุยกับใหม่ไม่คุยดีคุยกับพี่ตังค์อ่ะคุยไลฟ์ไม่ได้ค้างใหม่ค้างเองเกินเจ็บลองเถอะเดี๋ยวเอาไปคุยทั้ง2 IG ดีมาก20กันยามันเกิดไปนะ20ตอนนี้กันยาใช่ค่ะทุกคนวันที่32กันยามันเกิดน้องใหม่เองอะตลกอะคนไม่รู้มันเกิดก็ไม่มีคนแฮปปี้เบิร์ธเดย์อะกลัวแบบลงรูปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ตัวเองไปเราไม่มีคอมเมนต์แล้วมันเสียใจอะตั้งหน้าตั้งตาเราเลยอะไรไม่ได้ดูได้วันจันทร์ได้เลยวันจันทร์ก็ได้นะตบไม่เป็นไรเพราะว่ามา2วันก็มาเจอใหม่2วันก็หายคิดถึงแล้วเนาะอยากเห็นหน้ามาพี่ใหม่อยากเห็นหน้ามาพี่ใหม่อ่ะคือแบบก็จะแบกอย่างเงี้ยก็เลยไม่อยากมาอีกผมผมมาแบกยาวๆไม่เข้าล่างใช่วันนี้ยาวๆไม่เข้าล่างยาวๆหมดพลังไปแล้ว10รอบด้านปัญหาเลยนะเพราะพี่ใหม่เป็นกูผู้ชมพี่ใหม่ให้กับด้านเท่านั้นแหละฮาเลยให้
ไปกลับด้านไม่เท่าไรที่กลับด้านมีลายเซ็นด้วยไงเป็นเอเซซ่าด้วยไงฮะฮะฮะมองบนดีไหมมองบนทำไมอ่ะข้างบนไม่เห็นมีอะไรให้มองเลยมองหน้าใหม่ดีกว่าพิมพ์เม้นได้ไอพิมพ์เม้นได้เจชนะไม่ทัน20กันยายนวันพฤหัสนะฮะตายแล้วจริงๆใหม่เกิดวันพุธนะทำไมมันถึงเป็นวันพฤหัสได้อ่ะแต่หน้ามาพี่ใหม่ก็น่ารักนะจริงก็เปล่าแอบเอารูปหน้ามาให้ทุกคนดูเลยน่ากลัวแลบลิ้นอ่ะจริงเหรองั้นไม่แลบลิ้นเราก็ได้ตาโตจังเพราะว่าอยากมองเห็นทุกคนชัดๆไงยาวๆโดนหมูกระเทียมทำลายจนหมดแล้วใช่ยาวๆทะเลาะกับหมูกระเทียมอยู่โชคดีที่เอาแปรงสีฟันไปไม่งั้นต้องเป็นหมูกระเทียมอ่ะกับคณะหมูชิ้นเผ็ดมากอ่ะทำไมไม่กินเผ็ดอ่ะแล้วเผ็ดมากอ่ะทุกคนเผ็ดแบบเผ็ดอ่ะถ้ากรุ๊ปชอบพี่ใหม่กับพี่ตั้งอยู่ในกรรมบันเทิงเขาไม่จับใหม่กับพี่ตั้งอยู่ด้วยกันไงดีนะพี่ใหม่ไม่รู้จักคนนั้นแต่แอบบอกให้ว่าอยู่ใหม่รู้ว่าอยู่สเวสแต่ใหม่ไม่รู้ว่าเป็นใครคือต้องขอกราบขอโทษด้วยนะคะที่ใหม่อาจจะไม่รู้จักแต่ใหม่รู้ว่าเป็นสเวสค่ะเห็นชุดก็รู้แล้วค่ะว่าเป็นสเวสไม่ต้องมาเลยนะอามชอบต่อไปนะจะมาเนี่ยก็แอบดึงรูปก่อนจะเดินเข้ามาหาใหม่ก็ได้เนอะเนอะเพจจะลิ้นค่ะเพจจะร้องเพลงไม่ได้เลยอะที่เห็นใบปากแดงขนาดนั้นวันนั้นไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะเพจก็เลยปากแดงปากเบอร์ขนาดนั้นเพราะรู้สึกว่าปากใบแดงว่ามันรู้สึกว่าปากใบแดงมากช่วยแท็กกินข้าวพอดีใช่ไงคนนี้เขาจะได้ไม่เหงาไงก็อย่างที่ใบบอกไปไงมันจะทำให้ทุกคนมีความสุขในช่วงเที่ยงช่วงบ่ายโมงที่ต้องกลับไปทำงานทุกคนจะไม่ไปทำงานด้วยความเศร้าเหงาซึมทุกคนจะทำงานด้วยเอเนอร์จีรับพลังที่มีเหลือล้นจากการเต้นไปพร้อมๆกับใบค่ะเราลืมวันนะเอาง่ายๆต้องแต่งงานเข้าอ่ะก็ได้ปักเจอแล้วก็ปักแอมมา Hello Good evening ไลน์ดีร่วมคนบกผมก็บดระวังจะโดนบดนักว่ะแต่เพื่อนพี่บ้านบุกใช่ไหมพี่บ้านบุกน่ารักมากเลยอ่ะจะบอกว่าวันจันทร์ของพี่ใหม่อยู่ดีๆหลับเฉยอามหลับได้ยังไงอามไม่น่าจะหลับได้นะใครมีปัญหาด้วยเฟรนฟรายชีสใครมีปัญหาตีด้วยเฟรนฟรายชีสเจ้าแฮมปะแฮมมันกินเฟรนฟรายชีสแบบชีสเยอะมากใช่แฮมปะน่าจะใช่แฮมผมชุ่มในวันทำงานเพราะใหม่นะไดสกีนะใหม่ไดสกีเจอใหม่แล้วคือคักแต่ถ้ามาหลังใหม่จะครึกครื้นฟังเพลงร้อนหลับเลยไม่ได้ไหมจบไลฟ์ครั้งนี้อย่าลืมสะบัดบ๊อบได้เลยค่ะเดี๋ยวจะสะบัดบ๊อบให้นะคะพี่เก่งเชฟติดต่อมาได้ยังคือเจชนะติดต่อมาผ่านพี่พิมค่ะแล้วก็ให้เมมเบอร์ของเราเนี่ยคนที่สนใจให้ไปลองแคสดูแล้วก็มีใหม่กับพี่ตั้งที่ได้รับโอกาสเย้เจอน้องมินตักเจอไปวันเมื่อวันจันทร์ค่ะเพราะว่ามินมาเหมือนแคสเกมก็เลยเจอกันแบบผ่านๆแต่ว่าพอใหม่ร้านเสร็จมินก็กลับไปแล้วอะเหมือนพอใหม่มาปุ๊บมินก็กำลังเตรียมตัวอยู่แล้วพอใหม่ร้านเสร็จมินก็กลับก็เลยไม่ได้คุยกันรออยู่เลยว่าใหม่จะหิวน้ำเมื่อไหร่ผมชุ่มชื่นเบิกบานในวันทำงานพอใหม่เลยให้จริงนะเห็นไหมจะได้เป็นการเริ่มต้นวันจันทร์ที่สดใสแต่ละคนอาจจะบอกว่าวันจันทร์มันหย่อนหย่อมเศร้าซ้อยเจ๊งไม่อยากไปทำงานไม่อยากไปทำเรียนอยากหยุดต่อแต่ถ้ามาคุยกันแบบนี้เชื่อว่าทุกคนจะมีความสุขในวันจันทร์เราก็ต่อเนื่องยาวๆไปเลยนะคะตั้งแต่วันจันทร์เราไม่ได้คานะคะจะคุยกันใหม่ในเจชนะหรือจะมาคุยกันใหม่ยามดึกอย่างนี้นะก็ทำให้การนอนของทุกคนมีความสุขก็เป็นได้วันนี้ได้ดูจากรายการแป๊บเดียวต้องไปสอบหรือไม่สอบแล้วจำได้เปล่าที่สอบอ่ะทำได้เปล่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะไปพิมพ์ในเจชนะสะอาดทันไหมเนาะทานแบบทุกคนต้องเข้าไปพิมพ์เยอะนะคอมเมนต์จะได้เด้งๆๆเยอะๆไม่งั้นรู้สึกเหมือนแบบอยู่คนเดียวเห็นพิมพ์แน่ๆเลยชอบใหม่เพราะใหม่ดีดดีดนิ้วนะเฮงเลยนะที่ดีดอยู่แล้วก็หยิบสายฟ้าที่ใหม่พูดผิดอ่ะที่พูดชื่อเรื่องผิดอ่ะอยากเห็นหน้าอาร์มอ่ะวันที่16ไม่เจออาร์มอยู่แป๊บเดียวเองมาไกลๆมาแอบเดินมามองหน้าใหม่แล้วก็เดินผ่านไปฟังใหม่แล้วคุยแล้วมีความสุขมากๆอ้าวอาร์มคืออาร์มโดนป้ายยาจากมิ้นเหรอที่บอกว่าเล่นเกมอยู่เนี่ยเพราะเหตุนี้ใช่ไหมสวัสดีคุณชัด
อาโนที่เป็นติดตามเราเพื่อกดติดตามลงน้ำใหม่และจริงก็เปล่าอ่ะจัดมาแสดงสดด้วยกันวงเหนือกับเซเว่นเซ็ตรอไปบอกพี่พิมสิว่าเจอใครนั้นที่หัวเป็นผมลิขิตรูปทูช็อตเราน่ารักอ่ะจริงก็เปล่าพิมขจรน่ารักตอนแรกเราไม่ชอบจังหวัดหนึ่งแต่ดูใหม่ปุ๊บเราชอบจังหวัดนี้เลยอ่ะจังหวัดไหนอ่ะพี่หมีใช่ละพี่บินแคทเกมชีน้องติ๊กเกมไม่ติดไหมตั้งหรอไปแล้วนะเจอกันค่ะเจอกันไลน์หน้านะก่อนถ้าไม่ก่อนอะไรถ้าไม่อ่านชื่อผิดขอโทษด้วยนะอามไปถ่ายรูปกับพอลอหรอรอบหน้าจะถ่ายท่าอะไรดีนั่นน่ะสิอยากให้ถึงรอบหน้าแล้วเชียงใหม่หรอเชียงใหม่หรอนี่ไงใหม่ใหม่ใหม่ต้องชิมอาหารจากครัวขาจอนจากพิมจริงเหรออยากกินเลยอะแต่ว่าใหม่มาไม่เคยเจอพิมเลยเจอพิมไปแค่วันนั้นวันเดียววันแรกเพราะว่าเวลามันไม่ตรงกันอะตอนพิมพ์วางยาแน่ๆอยากมองหน้าใหม่ใกล้ๆจะได้ฝันถึงนี่ไงให้มามองใกล้ๆจะได้ฝันถึงคืนนี้จะได้ฝันถึงไหมได้ป่ะถ้าไม่ฝันถึงคนนะชอบจอเลยเพราะชอบใหม่ฮะจอคืออะไรอ่ะครัวบรดะกับขาจอจริงเหรอชอบพี่แบบเพราะสวยแต่พี่รักยาวๆได้เลยพี่แซมรักยาวๆก็ข้ามสีไปหน่อยนะเพราะว่าจะพายาวๆมาเข้าล่างฮะอยากดูวีรกรรมตัวเองหน่อยมีวีรกรรมอะไรเสื้อใหม่สีอะไรผมเห็นเป็นสีขาวใหม่ก็เห็นเป็นสีขาวเหมือนกันน่ะจะเล่นมุกต่อไหมข้ามเราไปเสียใจอยากรู้วีรกรรมตัวเองคือวีรกรรมไหนอ่ะอ๋อใหม่ทำไมใหม่จำได้ว่าเราโอชีแพลเล็กเรื่องมันไปอยู่ว่าทุกคนจำวันแรกๆได้ไหมที่มีกิจกรรมหนึ่งอะที่เรียนเต้นน่ะแล้วเขาให้แฟนคลับเหมือนได้กลุ่มได้แฟนคลับมาไม่กี่คนอะที่ให้มาหัดเต้นกับเมมเบอร์อะที่น่าจะหัดได้เนี่ยทำอะไรสักอย่างอะที่ให้หันหน้าคู่กันแล้วให้มองหน้ากันแล้วก็เต้นท่าอะไรสักอย่างอะแล้วที่เศร้าจังอะแจ๊อยู่ข้างอยู่ตรงข้ามแพลเล็กแล้วใหม่ยืนข้างๆพี่แพลเล็กแล้วพี่ก็บอกว่าผมคิดอยู่ว่าจะโอชิใครแล้วเนี่ยได้โอชิแล้วเพราะกิจกรรมนี้แล้วก็ดีใจที่ได้มาทำกิจกรรมนี้กับโอชิก็คือพี่แพลเล็กแล้วใหม่ยืนอยู่ข้างๆพี่แพลเล็กเหมือนก็เลยจำได้เพราะเหตุผลนั่นแหละนั่นแหละคือที่มาชิชาสบายดีแต่ชิชาอยู่ข้างนอกนี่มาอยู่ในห้องนอนนะข้าบุกเราเถอะทำไมอ่ะพี่หมียาวรอให้คนในวงเผาใหม่ดีกว่าบ้าใหม่ไม่มีวีรกรรมอะไรให้เผาหรอกละเบอร์ความปุ้งปิ้งเสียงขึ้นจมูกอ่ะทุกคนแบบหายใจไม่ออกแต่จบไลฟ์จะไปกินมาม่าใส่ไข่ด้วยจะกินมาม่าแทนทุกคนเองนะทุกคนไม่ต้องกินมาม่านะไม่ได้บอกทุกคนเลยทุกคนจะลืมไปเนี่ยจะมีคนมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ใหม่ใช่ไหมพิมพ์บอกให้ดีกว่า20กันยามาแฮปใหม่ด้วยขอบคุณนึกว่าเราจำได้เพราะวันประกาศเมนทีมแต่ว่าใหม่จำได้ตั้งแต่ก่อนวันประกาศเมนทีมนะเพราะวันนั้นยังไม่ประกาศเมนทีมเลยจำได้เปล่าวันแรกๆเลยอ่ะมันก็เลยเป็นความจำฝังในเมมโมรี่ว่าเศร้าจังเป็นโอชีแพลแบบเป็นโอชีพี่แพลเล็กใหม่ใช่คำพูดถูกไหมอ่ะเราจำไม่ได้เลยที่ใหม่จำน้องได้ยังไงก็อ่านเป็นคนเขียนจดหมายมาบอกใหม่เองครั้งแรกอ่ะแบบคือมันเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งอะที่ใหม่บ่นในไลฟ์ว่าถ้าใครมีเรื่องอะไรก็เขียนจดหมายมาให้ใหม่ได้นะใหม่อยากอ่านแบบถ้าไม่รู้จะซื้อของขวัญอะไรให้ก็แค่เขียนจดหมายมาพูดคุยกันก็ได้แบบมาระบายเรื่องราวในใจอะไรสักอย่างเราอ่านเป็นคนแรกที่เขียนจดหมายมาให้ใหม่ใช่ไหมล่ะรู้ตัวเปล่า
หายใจเข้าไม่ออกนิสัยบ้าบอแต่น่ารักเพราะว่าแต่ก่อนเป็นคนบ้าที่น่ารักไงกินมาม่าแล้วกินยาด้วยนะได้เลยได้เลยรับทราบผมก็เต้นตะไหมอยู่คนฝั่งเราเลยวันที่เต้นที่ออดิทอเรียมอ่ะอ้าวเหรอวันนั้นใหม่เป็นหนึ่งคนที่ไม่มีใครเต้นกับใหม่ใหม่ก็เลยได้แต่ยืนดูพี่แพลเล็กแล้วก็เพื่อนข้างๆแล้วก็ตบมือให้ใหม่ไปหวัดแล้วสิกินยาก่อนนอนไปซื้อยาให้หน่อยมาป้อนยาหน่อยไม่อยากกินยาเองงอแงพิมเกิดใกล้ๆใหม่อ่ะเกิดแบบ20กว่าๆนั่นแหละจำได้วันที่20กันยายนวันเกิดใหม่นะอย่าลืมมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ใหม่นะใส่สาหร่ายด้วยหรอแล้วใหม่จะซื้อสาหร่ายมาจากตรงไหนอ่ะเอากงๆไปต้มกินน่าจะอร่อยกงๆสนใจไปเป็นอาหารได้ใหม่ไหมใหม่หิวอยู่อ่ะอยากนะไปพี่ขอเลขบัญชีหน่อยจะฝากใจไว้ให้ทุกวันเลยจริงป่ะ06428888อีก4ตัวไปคิดเอาเองวันหลังหัดเต้นรอลกินเลยนะทุกคนคือวันอ่ะเป็น5เลยนะ5เป็ดเออหรือ5ไก่ต่อไปเต้นผิดอ่ะวันแรกอ่ะแต่ว่าจำสอบไปแล้วฮะแต่ลูกี้เป็นประจำของเซชันนะแต่ว่าพี่แม่หมูปวดบ่อยอ่ะตอนแรกจริงแล้วว่าเราจะแบบไม่เปิดเพราะทุกคนฟังไปแล้วไงอ่ะจริงดีเพราะพี่แม่เป็นคนขายเป็นคนเดินของน้องเลยนะชาขอบคุณนะอาเป็นคนที่พูดกับใหม่ตั้งแต่ประโยคนั้นตั้งแต่วันแรกจนถึงประโยคนี้นี่พี่จะส่งของขวัญให้ใหม่ยังไงพี่ฉันจะส่งอะไรมาให้ใหม่27วันยาวันเกิดพีมแต่20กันยาวันเกิดใหม่ห่างกัน1อาทิตย์พอดีเลยไอ้หรือเปล่าแบบผมไอชิเตรูนะรัวไปใหม่คือโอชิคนแรกแล้วคนที่เราเล่นมุกกับใหม่ที่บอกว่าอยากกลับไปพังของจะได้มีใหม่จำได้เปล่าถ้าเราจำไม่ได้พี่มีแล้วโอชิใหม่ไหมเก็บเอาไว้และฉันขอบคุณเธ
ใจไม่มีอะไรจะมอบให้เธอนอกจากเสียงเพลงคือของขวัญจากฉันเองเป็นตัวแทนไม่มีเสียงแล้วแห่งความไม่ไหวแล้วไม่มีคือมันหายใจไม่ออกอ่ะฝนตกอ่ะรักยาวๆรักทุกคนนะยาวๆก็รักทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไหวเดี๋ยวเขาจะไปกินมาม่าใส่ไข่เขาก็จะหายป่วยแล้วทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงสัญญาว่าจะหายป่วยในเร็ววันเร็ววันนี้เพราะจะไปกินมาม่าใส่ไข่ฝันดีนะคะทุกคนถ้าสงสารเสียงไม่สิอยากเพาะอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่อยากร้องให้ทุกคนฟังจริงๆนะอาจจะร้องไม่เพาะมากแต่ก็ทนฟังหน่อยเถอะได้เลยรักษาสุขภาพด้วยนะทุกคนฝนตกไปก็ทุกคนก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยบ๊ายบายหมวกฟางบ๊ายบายหมวกเขียวบ๊ายบายปอบ๊ายบายซีบ๊ายบายอาเวนัสโตบ๊ายบายแจ็คบ๊ายบายเซาจังบ๊ายบายพี่หมีบ๊ายบายพี่โซบ๊ายบายพี่เก่งบ๊ายบายปอนบ๊ายบายทุกคนเลยบ๊ายบายซีมอ่ะบ๊ายบายใครอีกบ๊ายบายอ้าวไปจัดปาร์ตี้ด้วยจะได้วันเกิดใหม่ไงทุกคนหมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะบ๊ายขอสลัดดอกกันพี่หมีก็ทำตาหวานไว้ทุกคนแล้วก็แบบว่าบัดนี้นะคะทุกคนบาย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 นัตโตบายบายอาจอบายบายครับเอาเปิดออกเลยนะ